สวัสดีครับเพื่อนๆนี่คือรายการเจาะใจเดอะเทรนด์และผมโจอี้ชัยยุทธนะครับแน่นอนว่ารายการของเราจะพูดถึงเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสแล้วก็เป็นเทรนด์ในขณะนี้สิ่งที่ผมถืออยู่นี่คือเซิร์ฟสเก็ตกีฬาที่กำลังฮิตมากๆเพราะว่านอกจากจะเป็นแฟชั่นที่ถือว่าเท่แล้วด้วยยังได้ออกกำลังกายอีกด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะชวนแขกรับเชิญคนนึงที่เป็นแรงบันดาลใจของเรานะครับเธอเป็นนักกีฬาลองบอร์ดดาวฮิลที่มีอายุมากที่สุดในโลกและเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดตอนที่อายุ57ปีเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงไปเจอป้าเจี๊ยบกันเลยครับแล้วตอนนี้อยู่กับป้าเจี๊ยบแล้วสวัสดีครับป้าเจี๊ยบสวัสดีครับน้องโจอี้ผมโจอี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะชวนป้าเจี๊ยบคุยหน่อยขออนุญาตออกตัวเล่าให้ฟังก่อนว่าผมรู้จักป้าเจี๊ยบได้ยังไงคือผมว่าดูทีวีแล้วก็เห็นมันโฆษณาหนึ่งเป็นนักสเก็ตบอร์ดเราเห็นว่ามันเป็นสเก็ตบอร์ดแล้วก็ถลายลงมาจากภูเขาซึ่งเร็วมากพอกล้องเขาโค้ชไปใกล้ๆกลายเป็นคุณป้าเจี๊ยบอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าไปเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดได้ยังไงครับป้าเจี๊ยบเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดปี57 2557ครับปีที่ตัวเองอายุ57ปีโอ้หลังจากฟื้นตัวจากป่วยครับเป็นมะเร็งเต้านมพอช่วงที่เป็นมะเร็งมันเป็นช่วงที่เราต้องนิ่งมากๆไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เหมือนไม่คิดว่าเราจะกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมได้แล้วมันเหมือนตอนนั้นมันหมดอะไรตายอยากแล้วครับไม่ถึงขนาดนั้นป้าจะเป็นคนมีความหวังกับตัวเองสูงมากนะคิดว่าเป็นมะเร็งใครๆก็ตายแต่ป้าจะคิดว่าเราต้องไม่ตายเราต้องเป็นหนึ่งคนที่ไม่ตายเพราะว่าเราเห็นคนที่ไม่ตายก็หลายคนเนาะแล้วเราก็คิดว่าเราก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นอ่ะพอร่างกายเริ่มแข็งแรงใช่ไหมคะครับลูกเขาก็พาเราเริ่มไปออกกำลังกายในสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านไปเดินไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเรียกกล้ามเนื้อกลับคืนมาฟื้นฟูร่างกายตอนนี้เราเดินดีเขาถ่ายสเก็ตมันก็มีช่วงจังหวะเขาพักเขาดื่มน้ำเขาอะไรเงี้ยนะเรานั่งดูมาหลายวันแล้วเราคิดว่าลองดูซิอยากลองใช่ค่ะแค่หยิบขึ้นมาลองแล้วก็ถ่ายได้เฉยๆเลยเนาะพอถ่ายได้เสร็จขึ้นไปยืนปุ๊บทรงตัวได้เลยใช่ค่ะเหมือนเราดูเขาทุกวันไงคะเราดูเขาทุกวันว่าเขายืนอย่างนี้เขาทำท่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ลองดูมันก็เล่นได้ง่ายๆแค่นั้นเลยเริ่มเล่นเล็กๆน้อยๆไม่ได้คิดจริงจังอะไรแต่เล่นทุกวันเล่นแล้วมันสนุกแล้วก็เล่นทุกวันเล่นเรื่อยๆเล่นมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเล่นทุกวันอยู่ป้าเจี๊ยบคิดว่าตัวเองมีพรสวรรค์ไหมครับน่าจะใช่ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าเป็นความชอบเป็นความอะไรที่เราไม่กลัวด้วยไม่กลัวที่จะลองป้าเจี๊ยบคิดว่าข้อดีของการที่เราได้มาเล่นสเก็ตบอร์ดเราได้อะไรจากสเก็ตบอร์ดกลับมาบ้างครับข้อดีของสเก็ตบอร์ดหนึ่งกับตัวเองได้ความแข็งแรงได้อันนี้ป้าจะชอบมากที่สุดคือได้เพื่อนต่างวัยเพื่อนต่างวัยเพราะว่าป้าจะเป็นคนเดียวที่แก่ที่สุดในการเล่นสเก็ตเนี่ยนะแล้วเพื่อนๆในวงการสเก็ตของเราอายุน้อยกว่าเราคนที่ใกล้เคียงเราที่สุดคือเป็นครึ่งหนึ่งของเราอะเรา60เขา30อะแรกๆก็หวั่นใจว่าเอ๊ะเด็กๆจะคิดยังไงเนาะว่าเราแก่ขนาดนี้แล้วแต่ว่าเราก็เล่นของเราไปเรื่อยๆเล่นให้เขาเห็นเล่นให้เขายอมรับเราให้ได้ว่าเฮ้ยจริงๆมันเล่นได้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยพอไปได้มาใกล้ชิดกับคนเด็กรุ่นที่ห่างจากเราเยอะๆเราเรียนรู้เขาเรียนรู้เราเกิดการเรียนรู้เกิดการเข้าอกเข้าใจกันใช่ค่ะใกล้ชิดกันได้มากขึ้นคุยกันได้เยอะขึ้นพูดถึงเรื่องที่ป้าเจี๊ยบไปติดทีมชาติกันบ้างดีกว่าป้าเจี๊ยบติดทีมชาติตอนอายุเท่าไหร่ครับติดทีมชาติอายุ62ค่ะโอ้โหผมว่านี่อาจจะเป็นตัวอย่างของน้องๆหรือหลายๆคนที่คิดว่าแบบเฮ้ยฉันอายุเยอะแล้วไม่น่าจะทำได้ไปติดทีมชาติได้ยังไงครับป้าเจี๊ยบเป็นเรื่องไม่คาดหวังแต่ว่าคือมันมีอย่างนี้ประเทศฟิลิปปินส์เขาเป็นเจ้าภาพ4เกมแล้วเขาก็ประชากรเขาเล่นลองบอร์ดเล่นดาวฮิลเยอะไงฮะด้วยภูมิประเทศเขาเนาะเขาก็ประกาศบรรจุสเก็ตบอร์ดดาวฮิลเข้าไปในซีเกมเป็นครั้งแรกทีนี้ด้วยประเทศไทยเป็นสมาชิกของซีเกมอยู่แล้วก็ประกาศรับสมัครท
ัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปเป็นนักกีฬาทีมชาติไปแข่งขันซีเกมอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยเมืองไทยคนเล่นน้อยมากตอนนั้นมี 30-40 คนสมัยที่สเก็ตมันยังไม่ได้บูมเท่าทุกวันนี้ใช่ค่ะคนเล่นไม่เยอะโดยเฉพาะดาวฮิลเนี่ยคนเล่นน้อยมากด้วยอุปกรณ์ที่ค่อนข้างราคาสูงด้วยสถานที่เล่นที่ค่อนข้างมันมีจำกัดเนาะใช่ครับมันต้องออกต่างจังหวัดมันต้องอะไรมันเล่นไม่ได้ใช่คนก็เลยเล่นน้อยผู้หญิงมีเล่นอยู่4คนที่เรารู้จักในประเทศไทยใช่ตอนนั้นที่เล่นจริงจังจริงๆมี 5-6 คนนะแต่ว่าวันที่มาคัดตัวมาเป็น4คนมาคัดตัวทั้งหมด4คนที่เป็นผู้หญิงใช่ป้าเจ็บติดที่3ครับแล้วเขารับกี่คนแล้วเขารับผู้ชาย3คนผู้หญิง3คนไงคะป้าเจ็บติดที่3ใช่ไม่คาดฝันไม่คาดหวังเพราะว่าจริงๆทุกคนก็ไปสมัครกันหมดทุกคนที่เล่นดาวฮิลก็ไปสมัครด้วยกันหมดแล้วก็ทุกคนก็พร้อมใจที่จะเชียร์เพื่อนอยู่แล้วถามป้าเจี๊ยบหน่อยครับว่าตอนที่ไปเป็นทีมชาติหรือว่าตอนที่ไปคัดตัวเนี่ยครับป้าเจี๊ยบมองว่าอายุของเราเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันกับวัยรุ่นหนุ่มสาวไหมครับตอนไปคัดตัวป้าเจี๊ยบไม่คิดเรื่องอายุแล้วค่ะเพราะว่าป้าเจี๊ยบเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะ 4-5 ปีแล้วก่อนที่เขาจะมีการประกาศรับคัดเลือกนักกีฬาเนี่ยเพราะนั้นเรื่องอายุไม่เป็นอุปสรรคกับเราละแล้วเราก็คิดว่าไม่ใช่แค่เราที่จะเล่นได้หมายความว่าทุกคนมีโอกาสเข้ามาฝึกเล่นได้หมดใครก็แล้วแต่ตอนนี้ถามว่าเป็นห่วงไหมว่าอายุเยอะจะเป็นเขาเรียกอะไรนะจะสามารถไปแข่งขันกับเด็กๆไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นก็ไม่ได้คิดแล้วเพราะว่าเป้าหมายของป้าเจี๊ยบจริงๆคือมันเป็นโอกาสที่เราจะเปิดโลกสเก็ตบอร์ดดาวฮิลของเราให้ทุกคนได้เห็นให้ทุกคนได้รับรู้ตรงนั้นเป็นเป้าหมายค่ะป้าเจี๊ยบครับตอนที่ไปเล่นสเก็ตบอร์ดดาวฮิลแน่นอนว่าโอ้โหมันดูอันตรายดูน่ากลัวมากอย่างนี้เนี่ยมีคนรอบตัวเขาเป็นห่วงหรือเขาพูดอะไรกับเราบ้างไหมครับครอบครัวตัดออกไปเพราะครอบครัวก็จะสนับสนุนกันคืออยากเล่นอยากลองโอเคเขาไม่คัดค้านแต่จะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันวัยเดียวกันเนี่ยนะคะที่จะเป็นห่วงแสดงความเป็นห่วงของเราว่าเอ้ยเราอายุขนาดนี้แล้วเล่นอย่างอื่นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุไปเป็นอะไรไปขึ้นมาเงี้ยรักษายากนะอะไรก็หายากแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเรารู้สึกไงบ้างครับป้าเจี๊ยบที่เขาพูดอย่างนี้แป๊บแรกเลยต้องขอบคุณนะเพราะว่าเราสัมผัสได้ถึงความห่วงใยที่เพื่อนมีต่อเรานะก็ขอบคุณแต่ว่าเราก็บอกเขาไปว่าเราไม่ได้เล่นโลดโผนเราไม่ได้เล่นอะไรแรงเหมือนเด็กๆเล่นเราเล่นเท่าที่เราเล่นไหวแล้วเราก็เล่นมาเรื่อยไม่ได้หยุดเล่นโอ้โหขนาดนั้นโลดโผนยัง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนั้นมันหลังจากที่เราติดทีมชาติแล้วได้ไปเข้าแคมป์แล้วเราเก่งขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะเรามีโค้ชมีคนแนะนำที่มีหลักการที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมชอบมากเลยที่เราไม่ได้ไปตีกรอบตัวเองหรือว่าจำกัดตัวเองว่าเฮ้ยอายุเท่าไหร่ทำอะไรได้อายุเท่าไหร่ทำอะไรไม่ได้แล้วป้าเจี๊ยบก็ทำให้เห็นว่าทำได้ถ้าเราอยากทำผมเห็นช่วงนี้ครับป้าเจี๊ยบเขาแบบโอ้ฮิตมากอย่างเซิร์ฟสเก็ตที่เล่นกันคือมันกลายเป็นว่าบางทีผมไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่กีฬาไปละมันเป็นเหมือนแฟชั่นมากๆเลยป้าเจี๊ยบมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็จริงๆป้าเจี๊ยบชอบนะป้าเจี๊ยบมีความสุขเลยนะเราเคยคิดว่าเราอยากเห็นสเก็ตบอร์ดดาวฮิลของเราเติบโตแบบมีคนมาเล่นเยอะๆเป็นสัก100คน200คนอะไรเงี้ยเราแค่นั้นก็น่าจะพอใจแล้วแต่วันเนี้ยวันดีคืนดีเราเห็นอุ๊ยคนมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตแบบบึ้มขึ้นมาเลยเป็นพันเลยโอ้ขายดีมากเรามีความรู้สึกเฮ้ยดีว่ะคนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายมากขึ้นหรือคุณแค่มองว่ามันเป็นแฟชั่นก็เหอะอย่างน้อยมันคือการออกกำลังกายนั่นคือดีเลยป้าจะแนะนำว่าจริงๆสเก็ตบอร์ดทุกคนเริ่มได้นะคะแต่ว่าอย่าไปหัดเล่นเองอย่างน้อยมีเพื่อนไปนั่งดูด้วยสักคนหนึ่งดีที่สุดคือมีคนที่เล่นเป็นอยู่แล้ว
แนะนำวิธีการขึ้นวิธีการออกตัวต้องได้รับการแนะนำที่ถูกต้องค่ะจริงๆเล่นสเก็ตบอร์ดทุกชนิดไม่ว่าจะเล่นเป็นสตรีทเป็นเซิร์ฟเป็นดาวฮิลเป็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหมวกกันน็อกเพราะทุกการเล่นมีโอกาสหกล้มแล้วอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดหมายถึงว่าอวัยวะร่างกายของเราที่สำคัญที่สุดคือสมองครับก็ใส่หมวกกันน็อกป้องกันไว้ในนี้ถ้าอย่างเป็นดาวฮิลมันก็จะมีพวกสนับมีถุงมือมีถ้าเล่นความเร็วสูงๆก็จะมีชุดหนังที่มีเขาเรียกอะไรบิวอินครับอ๋อมันเป็นซับข้างในอีกทีนึงใช่ค่ะใช่กันเข่ากระแทกหรือว่าเจ็บสิ่งตัวเป็นแผลใช่มีแบ็กการ์ดมีอะไรอย่างเงี้ยครบชุดอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนี้อยากให้ป้าเจี๊ยบฝากหน่อยครับกับกีฬาลองบอร์ดกับกีฬาซอฟต์สเก็ตหรือว่าสเก็ตบอร์ดแล้วก็อีกหลายๆคนที่ยังกลัวการออกไปลองทำอะไรใหม่ๆให้คุณป้าได้ลองฝากหน่อยครับจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเริ่มต้นทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องกลัวความกลัวเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าพอเรากลัวปุ๊บเราจะตั้งสติแต่อย่ากลัวจนปิดโอกาสตัวเองตอนนี้ป้าจะเห็นคนคุณพ่อคุณแม่พาลูกเล็กๆ2ขวบ3ขวบก็เริ่มหัดเล่นกันละซึ่งอันนั้นดีมากเลยเพราะว่าเด็กเขาก็จะมีระยะเวลาในการฝึกได้ยาวนานใช่ไหมคะแต่คนแก่คนอายุรุ่นป้าจะแบบเริ่มออกมากันเยอะขึ้นซึ่งอันนั้นเป็นภาพที่สวยงามมากเราได้เห็นคนเริ่มมองว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นเรื่องสำคัญก็ออกมาเล่นทำอะไรก็ได้ค่ะเล่นกีฬาอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณไหวกีฬาอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าไม่ต้องเป็นซอฟต์สเก็ตก็ได้ไม่จำเป็นอะไรก็ได้ที่คิดว่าชอบแล้วก็คิดว่าเราพร้อมที่จะฝึกหัดอ่ะเราพร้อมที่จะเริ่มต้นอ่ะครับได้เลยขอบคุณป้าเจี๊ยบมากเลยครับขอบคุณมากแต่ว่าผมยังไม่ให้คุณป้าเจี๊ยบไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องให้ป้าเจี๊ยบสอนโจ้ลองเล่นซอฟต์สเก็ตหน่อยครับได้แล้วถ้าเกิดว่าผมคนที่เขาดูอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่เคยเล่นมาก่อนเลยจริงๆแล้ววิธีการลองเล่นที่ถูกวิธีเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นยังไงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยบาดเจ็บน้อยที่สุดเดี๋ยวไปลองกันเล่นเป็นแล้วครับป้าเจี๊ยบขอบคุณมากเลยครับสอนผมแป๊บเดียวก็เล่นได้แล้วแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับผมก็หวังว่าเรื่องราวของเจาะใจเดอะเทรนวันนี้นะครับที่ผมโจ้ยี่แล้วก็ป้าเจี๊ยบมาร่วมพูดคุยกันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆได้แล้วก็ลืมไปเลยว่าอายุเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆอย่าไปจำกัดตัวเองเนาะว่าเราจะทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้ออกไปลองออกไปลุยและเจาะใจเดอะเทรนนะครับครั้งหน้าผมโจ้ยี่จะพาไปติดตามเรื่องราวอะไรอย่าลืมดูนะครับห้ามพลาดเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ผมโจ้ยและป้าเจี๊ยบลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ